เริ่มตั้งแต่คดีความเล็กๆอย่างการเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐก่อนที่จะปล่อยหมัดน็อกอันหนักหน่วงให้กับผู้ชมในช่วงไคลแม็กซ์พบกับความจริงที่แสนเจ็บปวดที่สะท้อนด้านมืดของอำนาจรัฐดำมืดและโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์ดราม่าที่จะพาผู้ชมไปขุดลึกถึงมุมที่ดำมืดที่สุดของกระบวนการยุติธรรมและมาพร้อมกับทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะก็ The Mauritanian คือคำตอบสำหรับคุณครับWelcome to Filmment Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Filmment Review นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือThe Mauritanian พลิกคดีจองจำอมหิตสร้างจากเรื่องจริงสุดสะเทือนใจของโมฮัมมัดูโอสลาฮีชายชาวมอริเตเนียนคนหนึ่งครับผู้ถูกรัฐบาลสหรัฐจำคุกเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆทั้งสิ้นทำให้แนนซี่ทนายหญิงมากความสามารถต้องพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อช่วยโมฮัมมัดูก่อนที่สจ๊วตอัยการทหารกองทัพสหรัฐจะยื่นฟ้องโทษประหารให้แก่ลูกความของเธอแม้ว่าโศกนาฏกรรมนายวันๆหรือว่าเหตุการณ์การก่อการร้ายด้วยการจี้เครื่องบินพุ่งชนตึกWorld Trade Centerในวันที่11กันยายนนั้นจะผ่านเวลามากว่า20ปีแล้วนะครับแต่ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวันนั้นก็ยังคงมีแง่มุมที่รอการสำรวจมาจนถึงทุกวันนี้และล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian ก็ได้หยิบเอาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมดังกล่าวมาถ่ายทอดโดยสร้างจากเรื่องจริงของโมฮัมมัดูโอสลาฮีชายคนหนึ่งที่ถูกจองจำโดยรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดและแจ้งข้อกล่าวหาให้กับเขาเลยแม้แต่อย่างเดียวครับด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยรับรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับทำให้ระหว่างการรับชมผมจึงได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆไปพร้อมกับตัวละครอย่างแนนซี่ทนายความที่ตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือกับโมฮัมมัดูนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่คดีความเล็กๆอย่างการเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐที่สั่งขังลูกความของเธอโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาไล่ไปจนถึงการสืบหาหลักฐานที่ยืนยันความผิดของโมฮัมมัดูการแข่งขันกับเวลาเมื่อทางภาครัฐต้องการส่งฟ้องและฆ่าโทษประหารให้กับลูกความของเธอก่อนที่จะขุดลึกลงไปถึงจุดที่ดำมืดที่สุดของคดีที่ไม่มีใครคาดคิดเนื้อหาที่หนักหน่วงและเต็มไปด้วยรายละเอียดของภาพยนตร์ถูกเล่าออกมาผ่านบทสนทนาที่เข้มข้นอัดแน่นด้วยคำศัพท์ทางการเมืองและกฎหมายนอกจากนี้ตัวหนังยังเต็มไปด้วยความเครียดในการเล่าเรื่องและมีการเดินเรื่องที่ค่อนข้างช้าจนอาจทำให้ผู้ชมหลายต่อหลายท่านเนี่ยต่อกับหนังไม่ติดในช่วงแรกครับแต่หลังจากปรับพื้นฐานให้กับผู้ชมได้แล้วนะครับ The Mauritanian ก็เริ่มขยายมิติและความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นด้วยการตั้งเงื่อนไขสำคัญให้กับทนายและอัยการของทั้งสองฝั่งครับแนนซี่ทนายสามารถประสบการณ์ที่ยึดมั่นในความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักนะครับโดยเธอเชื่ออย่างแรงกล้าครับว่าแม้จะเป็นผู้ก่อการร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากก็สมควรที่จะได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกันครับและด้วยการตัดสินใจทำคดีนี้ของเธอทำให้แนนซี่ต้องถูกประณามจากคนทั้งประเทศครับว่าเธอเลือกที่จะช่วยผู้ก่อการร้ายให้พ้นผิดในขณะที่สจ๊วตก็เป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์นายวันๆและต้องการจะยื่นโทษประหารให้กับโมฮัมมัดูให้ได้โดยตัวเขาต้องแบกรับความคาดหวังที่ขัดแย้งกับระบบการสืบสวนที่บิดเบี้ยวของภาครัฐที่เก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับจนน่าสงสัยครับความขัดแย้งแต่ชัดเจนในอุดมการณ์ของทั้งสองตัวละครนั้นค่อยๆพัฒนาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆผ่านการสืบหาความจริงของพวกเขาทั้งคู่ครับนอกจากนี้ตัวภาพยนตร์ยังพาให้ผู้ชมไปรู้จักกับตัวละครหลักอย่างโมฮัมมัดูโอสลาฮีพร้อมกับถ่ายทอดชะตากรรมที่เขาต้องเผชิญและยังเก็บงำความลับสำคัญของเขาเอาไว้ครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโมฮัมมัดูโอสลาฮีเป็นผู้ก่อการร้ายจริงหรือไม่ครับหลังจากปล่อยหมัดเย็บสะสมคะแนนมาพักใหญ่นะครับเมื่อผู้ชมเริ่มผูกพันกับตัวละครและต้องการจะรู้ความจริงอย่างเต็มที่ The Mauritanian ก็ปล่อยหมัดน็อกอันหนักหน่วงให้กับผู้ชมในช่วงไคลแม็กซ์ครับโดยเป็นการพาทั้งผู้ชมและก็ตัวละครไปพบกับความจริงที่แสนเจ็บปวดความจริงที่สะท้อนด้านมืดของอำนาจรัฐและช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมความจริงที่แสนหดหู่ดำมืดและโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวครับผมไม่ขอเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับอรรถรสที่ดีที่สุดในการรับชมนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าช่วงการเปิดเผยความจริงนี้เองครับเป็นช่วงที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดของเรื่องและยังเป็นการตีแผ่ความจริงอันโหดร้ายได้ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในโลกภาพยนตร์อีกด้วยครับ
ช่วงเวลาอันโหดร้ายของภาพยนตร์ถูกถ่ายทอดด้วยอัตราส่วนภาพ 1.33 ต่อ 1หรือเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อสะท้อนความอึดอัดและคับแค้นใจของตัวละครอย่างโมฮัมหมัดูที่ต้องถูกลิดรอนเสรีภาพไปจากชีวิตของเขาครับซึ่งเป็นการเลือกอัตราส่วนที่ถูกต้องมากๆนะครับเพราะว่าทุกความรู้สึกนั้นถูกส่งผ่านมายังผู้ชมได้อย่างครบถ้วนและเมื่อผสมกับการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงทำให้บรรยากาศในคุกน่ากลัวขึ้นมากๆครับ The Mauritanian มาพร้อมกับทีมนักแสดงที่แข็งแรงมากๆนะครับนำทีมโดยชาฮาราฮิมในบทบาทของโมฮัมหมัดูโอสลาฮีซึ่งเขาก็สามารถถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างมีมิติและมีรายละเอียดทางการแสดงที่น่าสนใจครับนักแสดงสามารถความสามารถอย่างโจดีฟอสเตอร์ก็ได้ฝากผลงานการแสดงที่น่าจดจำเอาไว้อีกครั้งหนึ่งครับโดยการสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ให้กับตัวละครได้อย่างลุ่มลึกและยังสามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Golden Globe Award มาครองได้สำเร็จอีกด้วยครับคนสุดท้ายที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช์ที่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไร้ที่ตินะครับกับการตีความตัวละครที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์และต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองครับโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian เป็นภาพยนตร์ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพครับแต่เนื่องจากเนื้อหาที่หนักหน่วงและตึงเครียดผสมรวมกับวิธีเล่าที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากนักนะครับทำให้ผมต้องพูดตรงๆครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับแต่หากใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์ดราม่าที่จะพาผู้ชมไปขุดลึกถึงมุมที่ดำมืดที่สุดของกระบวนการยุติธรรมและมาพร้อมกับทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะก็ The Mauritanian พลิกคดีจองจำอมหิตคือคำตอบสำหรับคุณครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความมั่นคงที่ต้องแลกมากับการสูญเสียมนุษยธรรมหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายในวันที่11กันยายนซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปราว 3,000 คนนะครับทั่วโลกจึงจับจ้องมาที่สหรัฐพร้อมคำถามสำคัญครับว่าความมั่นคงของพวกเขายังหนักแน่นเหมือนเดิมหรือไม่หลังจากทำการสืบสวนอย่างเข้มข้นพวกเขาก็ได้ทำการสร้างคุกกวนตานาโมซึ่งเป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ในประเทศคิวบาเพื่อคุมขังผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและที่สำคัญก็คือกฎหมายฉบับใดก็ตามไม่สามารถเข้าถึงและควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในกวนตานาโมได้เลยครับคำถามต่อมาก็คือความมั่นคงนั้นควรเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่ครับหากไม่ได้ไต่ตองอย่างถี่ถ้วนนักนะครับเราอาจจะมีความคิดที่ว่าผู้ก่อการร้ายสมควรได้รับอะไรที่รุนแรงกว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดด้วยซ้ำนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งครับการเห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้อำนาจกลับไปหาผู้บังคับใช้อย่างผิดวิธีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อคุกกวนตานาโมอยู่นอกเหนือกฎหมายคุกแห่งนี้จึงสามารถเปลี่ยนผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นผู้มีความผิดได้จากการกระทำอันโหดร้ายที่ไม่มีกฎหมายมาควบคุมและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความบิดเบี้ยวของระบบอันล้มเหลวนี้ทุกคนเชื่อมั่นครับว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาตินอกจากนี้การสนับสนุนการใช้อำนาจอย่างผิดวิธียังส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันครับในภาพยนตร์นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแนนซี่ถูกคนในสหรัฐลุมประณามอย่างรุนแรงครับเนื่องจากเธออาสาที่จะเป็นทนายให้กับโมฮัมหมัดูในขณะที่อัยการที่ยึดมั่นในความถูกต้องอย่างสจ๊วตก็ต้องพบกับทางตันในอาชีพเนื่องจากเขาถูกมองว่าเป็นคนที่ทรยศต่อประเทศของตัวเองและต้องพบกับแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจะหาใครสักคนมารับโทษครับเพื่อกู้หน้าและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับว่าสหรัฐยังเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่เหมือนเดิมโดยไม่สนใจเลยครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian จึงเป็นการสะท้อนด้านมืดของการสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานของความกลัวในสหรัฐครับซึ่งแม้ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับก็คือความเป็นมนุษย์ของเหล่าผู้มีอำนาจนั่นเองครับหลังจากความจริงในเรื่องนี้ถูกเปิดเผยคำถามเดิมๆก็วนกลับมาสู่ภาครัฐอีกครั้งครับว่าความมั่นคงของพวกเขายังคงหนักแน่นเหมือนเดิมหรือไม่แต่คราวนี้มันแตกต่างออกไปครับเนื่องจากคำถามนี้ไม่ได้ถูกถามในบริบทที่สหรัฐถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายแต่เป็นการตั้งคำถามจากประชาชนที่เงยหน้ามองขึ้นไปยังภาครัฐที่ปกครองพวกเขาด้วยคำโกหกและความไร้มนุษยธรรมซึ่งหากมองจากมุมนี้นะครับการจะกู้ศรัทธาให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของภาครัฐก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าการสร้างความมั่นคงไปซะแล้วฝากไว้ให้คิดกันนะครับเ
ในส่วนของการให้คะแนนนะครับบทภาพยนตร์ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับอย่างที่บอกไปครับว่า The Mauritanian นั้นสร้างมาจากเรื่องจริงครับและก็เป็นเรื่องจริงที่น่าสะเทือนใจมากๆโดยตัวหนังก็ได้ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับแต่เนื่องจากรายละเอียดทางกฎหมายที่เยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของหนังเนี่ยน่าจะทำให้ผู้ชมหลายต่อหลายคนเนี่ยต่อกับหนังไม่ติดแน่ๆครับงานสร้างของภาพยนตร์ขอให้ไว้ที่8คะแนนนะครับโดยเด่นที่สุดก็คงต้องพูดถึงงานด้านภาพแหละครับที่เลือกใช้อัตราส่วนภาพที่แตกต่างกันในการเล่าเรื่องซึ่งอัตราส่วนแบบ 1.33 ต่อ1เนี่ยก็ให้อารมณ์ที่อึดอัดและตอบโจทย์การโดนจองจำเป็นอย่างมากครับในส่วนของนักแสดงขอให้ไว้ที่9คะแนนเลยครับทีมนักแสดงทุกคนของเรื่องนี้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะทาฮาลราฮีมกับการแสดงเป็นโมฮัมมัดูโอสลาฮีที่แสดงได้ดีมากๆครับในขณะที่โจดี้ฟอสเตอร์และเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทช์ก็ได้ให้การแสดงที่มีมิติมากๆเช่นเดียวกันในการต่อสู้กับคุณธรรมภายในจิตใจของตัวเองข้อคิดที่ได้ขอให้ไว้ที่8คะแนนครับจริงๆจะเรียกข้อคิดก็ไม่ถูกนักนะครับแต่มันคือสิ่งที่หนังเลือกจะสะท้อนออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาที่มาจากอำนาจในการปกครองปัญหาความชาตินิยมรวมไปถึงการตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มข้นอีกด้วยจุดนี้อยู่ที่ผู้ชมเลยครับว่าจะจับต้องได้กับประเด็นไหนในเรื่องซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันดีทุกมุมมองจริงๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับขอให้ไว้ที่6คะแนนเท่านั้นครับจริงอยู่ครับที่ตัวหนังนั้นมีความจริงจังมากๆเต็มไปด้วยความเครียดของเรื่องราวนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยการถ่ายทอดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าหนังมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับในแง่ของคุณค่าของหนังนั้นยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าจะให้ผมบอกว่าหนังแบบนี้ควรจะดูเอาสนุกผมบอกแบบนั้นไม่ได้จริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิล์มเมนต์ไปอยู่ที่ 7.6 คะแนนครับและนี่ก็คือฟิล์มเมนต์รีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Mauritanian พลิกคดีจองจำอมหิตนะครับใครที่กำลังมองหาหนังสักเรื่องที่มีความจริงจังและก็ตีแผ่ด้านมืดของสังคมได้อย่างทรงพลังเนี่ยThe Mauritanian เป็นคำตอบที่ดีไม่ใช่เล่นเลยครับต้องขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝากผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิล์มเมนต์มีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat แล้วก็พิมพ์คำว่าฟิล์มเมนต์และกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทำไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP หน้าฟิล์มเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิล์มเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิล์มเมนพอดแคสต์